คสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันหน่อยนะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรีโมทครับเจ้ารีโมทตัวนี้นั่นเองก็เลยเป็นรีโมทของ Honda Forza นะครับวันนี้ก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานกันครับแต่ก่อนอื่นที่จะเปลี่ยนฐานนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนฐานอะเรามาดูสัญญาณเตือนกันครับว่าฐานรีโมทเราจะหมดสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างกับรถ Forza ตัวนี้นะครับว่ารถจะมีอาการฟ้องยังไงนะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจนะพอดีผมจอดรถทิ้งไว้2วันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะฟื้นกลับมาหรือเปล่าแต่มันเป็นมาสักระยะแล้วครับเดี๋ยวผมบอกแล้วกันมาลองดูถ้าเป็นก็โชคดีไปได้เห็นนะครับสัญญาณเตือนชึบวันนี้ไม่เป็นนะครับพอดีผมพักรีโมทนี้ไว้ 2-3 วันแล้วไม่ได้ใช้รถนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นเตือนแล้วก็หลักๆเลยถ้ามันขึ้นเตือนนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปเนี่ยครับลูกกุญแจตัวนี้มันจะกระพริบถ้าใครบิดกุญแจมาถึงเนี่ยนะครับถึงหน้านี้นะฮะบิดกุญแจมาสุดแล้วเนี่ยบิดกุญแจมาสุดแล้วเราก็ออนไฟแล้วอยู่หน้านี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถแล้วกุญแจกระพริบสัญลักษณ์กุญแจเนี่ยกระพริบนะครับแสดงว่ารถมันเตือนแล้วว่าแบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่รีโมทออนมันก็จะเตือนนะครับแล้วอีกกรณีนึงถ้าแบตเตอรี่หมดเราสมมติเราไม่ได้สังเกตนะหรือสังเกตแล้วก็เฉยๆกับมันเราไม่ได้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับมันก็จะมีอาการนึงนั่นก็คือปึ๊บเวลาคุณล็อกรถสมมติว่าไปตลาดล็อกปึ๊บพอกลับมาจากตลาดกดเอ้ยนิ่งเว้ยทำไงครับทีนี้บิดไม่ได้นะไปไหนไม่ได้นะมีวิธีแก้นะฮะถ้าแบตยังพอใช้ได้นะถ้ารีโมทยังพอใช้ได้นั่นก็คือเดี๋ยวขอหยิบรีโมทก่อนนี่ครับเอานำเจ้ารีโมทตัวนี้ครับมันแนบไว้กับนี่นะที่ผมเคยทำนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แนบไว้ตรงนี้ติดกับสวิตช์เนี่ยแล้วก็เอามือกดลงไปครับมันจะออนได้แบบนี้ครับแล้วก็บิดลงมาก็ใช้งานได้แบบปกติเลยคืออาการเนี้ยผมเป็นมา 2-3 ครั้งแล้วครับเป็นมาหลายเดือนแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์เนี่ยครับลูกกุญแจเนี่ยจะกระพริบแต่พอดีวันนี้มันไม่กระพริบเพราะว่าจอดรถทิ้งไว้หลายวันนะถ้าใช้รถทุกวันแล้วมันจะเป็นก็นั่นแหละครับเป็นการแก้เบื้องต้นนะถ้าแบตเตอรี่รถหมดอะเอามาแนบแล้วก็กดลงไปผมเป็นมาหลายรอบแล้วตอนวันนี้ครับก็ได้เลิกมาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเนาะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้กันโอเคสัญญาณเตือนก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Forza นะครับถ้าแบตเตอรี่รีโมทหมดมันก็จะเตือนอะไรอันดับแรกก็คือไฟกุญแจกระพริบเวลาบิดสวิตช์ออนเนาะเนี่ยสวิตช์ออนอย่างเงี้ยมันจะกระพริบค้างเลยมันจะไม่ดับนะครับถ้าดับเงี้ยแสดงว่าแบตเตอรี่ยังใช้ได้เนาะโอเคบางทีมันอาจจะแบตไม่หมดหรอครับแต่ขั้วแบตมันอาจจะสกปรกนะข้างในเนี่ยเดี๋ยวเราแกะดูกันที่ผมหมายถึงคือตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละโอเคผมก็ได้ทำการแกะรีโมทออกมาจากซองกุญแจนะครับก็นี่เราก็จะได้รีโมทมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มเปลี่ยนกันเลยครับรีโมทนี้ก็ไม่ยากถ้าสมมุติอย่างเงี้ยเราไม่มีเหรียญอะไรเลยนะเราก็แกะง่ายๆก่อนอื่นรหัสของแบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนใส่นะครับก็คือCR2032 นะครับเป็นรหัสนี้เนาะ
โอเคอันนี้ผมก็ไปซื้อจากห้างดังห้างหนึ่งนะครับตอนนั้นไม่รู้จะดีหรือเปล่านะแต่ซื้อมายกแผงเลยโอเคเดี๋ยวลองเอามาใส่กันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำละนี่ฮะเราก็ใช้แบตเตอรี่ใหม่นี่แหละเป็นตัวเปิดนะครับนี่มันจะมีรูหัวอยู่เห็นไหมรูปมอไซค์แล้วอยู่บนหัวนะครับจะมีร่องอยู่แล้วก็เสียบไปเลยโป๊ะแน่นนิดนึงบิดซ้ายหรือบิดขวาก็ได้นี่มันจะออกมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมพอมันเริ่มแล้วเราก็มีเล็บนิดนึงนะมีเล็บนิดนึงรูดเลยรูดเลยโอ้เจ็บไม่ออกประมาณนี้แหกๆมันนะครับแน่นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนะต้องงัดนิดนึงให้มันหลุดร่องก่อนโอเคน่าจะประมาณนี้ออกแล้วก็งัดๆมันนะฮะมีแค่นี้รีโมทตัวนี้ก็กันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับดูจากภายในเนาะวงจรก็ไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นวงจรสำเร็จซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ตรงนี้น่าจะเป็นขดลวดนะวัสดุแบบนี้น่าจะเป็นขดลวดอยู่เป็นตัวนี้นะแผงวงจรด้านหลังไม่รู้เหมือนกันเราจะวิเคราะห์ดูไหมเผื่อใครอยากดูนะไปปุ่มหลุดลงมานะปุ่มมาเผื่อใครทำหลุดก็แกะมาเลยนี่ครับด้านนี้แผงวงจรอยู่ด้านนี้นะครับก็ทางที่ดีถ้ามือเราอย่างเงี้ยมือเปล่าเราไม่ควรไปสัมผัสเลยนะเดี๋ยวมันจะเกิดออกไซด์ได้นะครับก็ปล่อยให้มันซีนอยู่ในยางอย่างนี้ดีกว่าเนาะส่วนด้านหลังก็จะมีขั้ว2ขั้วเนี่ยครับเนี่ยที่ผมบอกบางทีแบตไม่หมดหรอกครับแต่ขั้ว2ขั้วเนี้ยน่าสัมผัสดูฮะเห็นมั้ยมันเล็กนิดเดียวเองที่มันจะไปโดนฝั่งเนี่ยครับเห็นมั้ยเห็นจุดเล็กๆมั้ย2จุดนะครับเนี่ยตรงนี้เล็กมากเลยผมเอาเลยชี้ดิเล็บยาวหน่อยนะเท่าทีนี่ฮะนี่ฮะมีจุดเล็กๆอยู่เนี่ย2จุดเนี่ยครับบางทีเนี่ยไอ้ตรงหน้าสัมผัสเนี่ยของผมก็ดำแล้วบางทีแบตเตอรี่ไม่หมดหรอกครับแต่หน้าสัมผัสมันไปโดนมันก็เกิดแบบเป็นออกไซด์เป็นขี้เกลืออะไรอย่างเงี้ยครับทำให้กระแสไฟมันวิ่งผ่านได้ไม่ดีเนาะบางทีก็แค่ขัดๆถูๆก็อาจจะยังใช้ได้ต่อนะถ้ามันยังหาซื้อไม่ได้นะครับแต่วันเนี้ยก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนซะเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากผมก็เอากุญแจงัดเลยงัดด้านข้างโอ้ยอ่ะไม่ออกครับต้องหาอะไรเป็นแบนนี่ฮะนัดแค่นี้เองเปิดมาแล้วรหัสแบตเตอรี่ตรงกันนะครับนี่ CR2032 นะครับอันนี้ก็เป็นของ Honda ให้มานี่อันนี้ที่ผมนี่จะใส่เข้าไปใหม่นะครับเห็นไหมก็ไม่มีอะไรครับก็วางลงไปเลยวางไปเฉยนี่แหละระวังขานะผมไม่แน่ใจว่าขาพวกนี้มันจะอ่อนแอหรือเปล่าอย่าไปงัดมันเล่นนะเผื่อมันอ่อนแอตรงนี้ถ้าเรามือไปโดนกดก็ง้างเบาๆครับง้างเบาๆให้มันขึ้นมาหน่อยเช็ดๆหน่อยมานี่ส่วนด้านนี้เดี๋ยวเรามาเรียงปุ่มกันไม่น่าเพิ่มงานให้ตัวเองนะไปแกะมาทำไมโอเคใส่ไปเราใส่ไม่ยากนะฮะใส่ตามร่องตามรอยไปไม่ถึงมีเล็บยังไงก็เอาขึ้นยากนะอึ๊บมีเล็บกับใหญ่โอเคฮะเราใส่อันนี้ลงไปตามร่องตามรอยชุบคือจริงๆเราไม่ต้องไม่ควรไปดึงมาเล่นนะครับถ้ามันหลวมหรือมีเศษอะไรเข้าไปมันอาจจะยุ่งนะตรงนี้ก็พยายามอย่าไปโดนมันนะครับแกะแล้วก็เนี่ยไอตัวแหลมๆเนี่ยเราอาจจะมีอะไรขัดนิดๆหน่อยๆหรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรปล่อยมันมันไปเกิดมือเราเค็มอะครับมันจะไปเกิดขี้เกลือกับสนิมได้โอเคก็เสร็จแล้วฝั่งนี้ใส่ถ่านใหม่ฝั่งนี้ก็พร้อมที่จะกรอบกลับนะครับก็ไม่มีอะไรครับเวลาวางลงไปก็เอาด้าน Hondaเนี่ยกดลงไปก่อนนะกดลงไปก่อนอย่างนี้ฮะกดลงไปก่อนเลยเนี่ยกดลงไปก่อนชึบแล้วก็ค่อยๆตามไปนี่แล้วก็บีบป๊อปอืม
ปั๊บจอบอครับจอบอจบแล้วกดเรียกรถอันนี้กดล็อกรถอันนี้กดเรียกรถแล้วถ้าเราจะปิดรีโมททำไงกดนี่ค้างครับปึ๊บไฟเป็นสีแดงไฟเป็นสีแดงครับกดรถล็อกรถได้นะฮะแต่ไปสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเรียกรถได้เหมือนกันล็อกรถได้แต่สตาร์ทรถไม่ได้นะเพราะจะสตาร์ทรถก็ต้องเป็นให้ไฟสีเขียวก่อนกดค้างโอเคไฟสีเขียวแล้วเช็คอีกทีเขียวโอเคครับเนี่ยใช้ได้โอเคก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นการเปลี่ยนฐานรีโมทใส่กลับด้านเป็นการใส่รีโมทเปลี่ยนฐานรีโมทที่ไม่ได้ยุ่งยากนักเนาะแล้วก็รีโมทตัวนี้ก็สบายใจได้นะครับเขามียางกันน้ำให้ระดับหนึ่งเลยระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าถ้าลงเครื่องซักผ้าจะพังไหมนี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าขี่รถลุยฝนผมว่าไม่เป็นไรเลยไม่น่าห่วงเลยสบายแต่ใส่เครื่องซักผ้าไม่รับประกันนะครับแต่ผมว่าน่าจะยังรอดอยู่นะต่อให้มีน้ำเข้าไปนะเรารีบถอดถ่านออกแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็ใช้พวกน้ำยาล้างแผ่นปิ้นนะล้างพวกคราบน้ำออกให้หมดนะผมว่ายังใช้ได้ยังไงเนี่ยเพราะมันเป็นแค่ชิป IC เองพวกนั้นไม่ค่อยพังหรอกครับโอเควันนี้ก็คงมีเท่านี้นะฮะก็เป็นการเปลี่ยนถ่านรีโมทให้ดูเนาะมาแนะนำแล้วกันมาแชร์กันว่าเปลี่ยนฐานยังไงนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะมาพูดคุยกันนิดหน่อยนี่ฐานแผงนึงซื้อมาเยอะมากเลยนะได้ต้องเท่าไหร่เนี่ย8ก้อนน่ะไม่กี่บาทเลยนะครับ60 70บาทเองใครหาได้ถูกกว่านี้ก็แล้วแต่นะก็ ไม่รู้ว่าแต่อันนี้ก็ถือว่าราคาก็พอรับได้นะครับแล้วแต่ผมก็ไม่แนะนำที่มันเป็นของจีนหรือของร้านทุกอย่าง20นะครับมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อายุการใช้งานนะครับมันน้อยจริงๆเนี่ยวันนี้แบตนี้ก็ยังไม่หมดนะครับจากเท่าที่ผมลองแกะมาจริงๆผมแกะมาแล้วผมก็ลองใส่อันใหม่ไปแล้วเหมือนน่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกฮะก็คือมันสกปรกมันตรงขั้วมันดำกระแสไฟมันอาจจะไปไม่ดีมันก็เลยทำให้ดูว่าแบตอ่อนนะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วโอเคไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย